ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมิครับเพจคนเหนือครับก็ผมป้าเอ๋อเชียงใหม่มาหลายวันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะซึ่งผมจะพาท่านไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในรายการแอลเชียงใหม่โดยผมยุทธภูมินามวงนะครับเพจคนเหนือนะครับวันนี้จะพาไปที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เป็นมหาวิทยาลัยตีบ่มเพาะแล้วก็ผลิตบัณฑิตนะครับทางด้านการเกษตรนะครับเพื่อออกไปรับใช้ประชาชนในสังคมนะโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรนะและตีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่เป็นการมีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถรางนะครับซึ่งทั้งนิสิตนักศึกษาแล้วก็บุคคลภายนอกก็สามารถเข้าไปใช้บริการรถรางนะครับเพื่อนำเที่ยวภายในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะซึ่งแต่ละตีแต่ละจุดก็จะมีจุดที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะครับมีหลายจุดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเพจคนเหนือโดยผมยุทธภูมิลำวงรายการแอลเชียงใหม่เนี่ยก็จะพาท่านนั่งรถรางนะครับแอลจุดแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะฮะท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตั้งอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2477โดยมีรากฐานจากโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมประจำภาคเหนือจนได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2539เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่20ในประเทศไทยความเดิมมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการพัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมประจำภาคเหนือซึ่งได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2477ตามคำบัญชาของพระเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีสนันเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีกระทรวงธรรมการในขณะนั้นเพื่อเป็นการขยายการศึกษาด้านการเกษตรไปยังส่วนภูมิภาคมากขึ้นซึ่งโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมประจำภาคเหนือเป็นสถานการศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกติดตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคโดยตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน900ไร่ครูปฐมกสิกรรมภาคเหนือนะครับปี2478ในปีต่อมานะครับมีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับเพราะว่าหลักสูตรของปปก.ในช่วงนั้นคือหลักสูตรปปก.จากโรงเรียนครูปฐมกสิกรรมภาคเหนือนะมีการปรับปรุงนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยปี2460นู่นน่ะตั้งแต่สมัยในการที่ผมนําก็มีการปรับปรุงจากที่หอวังย้ายไปพระประโคนที่นครปฐมที่บางสะพานใหญ่ประจวบคีรีขันธ์นะครับมาสระบุรีนะครับจากนั้นก็มาสู่ยุคของแม่โจ้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาร่วม20ปีฉะนั้น2478ก็เลยเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับจากการเรียน2ปีก็เพิ่มเป็นเรียน3ปีนะครับโดยตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน900ไร่เศษบริเวณพื้นที่บ้านแม่โจ้ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2539เพื่อขยายขอบเขตการเฮือการศึกษาและเกิดความคล่องตัวทางวิชาการและการบริหารงานมากขึ้นโดยปัจจุบันเปิดการสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดยมีความหลากหลายในสาขาวิชานอกเหนือจากสาขาเกษตรตกรรมซึ่งแม่โจ้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านการปฏิบัติมาตั้งแต่ในช่วงของการศึกษาด้านอาชีวศึกษารวมถึงยังมีการจัดตั้งวิทยาเขต
พื่อขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆโดยวิทยาเขตแรกคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรและสุดท้ายล่าสุดคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้อุตรดิตถ์ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนี้ผมมาอยู่จุดจอดรถนะครับเพื่อที่จะเป็นพาผู้สนใจนะครับเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืนนะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้นะครับซึ่งที่นี่จะมีบริการรถรางนะครับเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับเส้นที่1ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับพืชผักพันไม้นะฮะส่วนเส้นทางท่องเที่ยวที่2ก็เป็นเส้นทางเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วก็เส้นทางที่3ก็เป็นเส้นทางเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจและก็ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะฮะ3เส้นทางนี่ก็ในพื้นที่กว่า890ไร่นะฮะกว้างขวางพอสมควรนะครับซึ่งแต่ละเส้นทางก็จะมีฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับอย่างเช่นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตผักนะครับการผลิตเฮดเศรษฐกิจนะครับแล้วการผลิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับฐานเกี่ยวกับทางด้านฐานเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ผลนะครับฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับนะแล้วก็เกี่ยวกับฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเกษตรล้านนาตัวเองนะฮะรวมทั้งเกี่ยวกับไส้เดือนกับจักขยะนะฮะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เกี่ยวกับทางด้านสัตว์ก็จะเป็นพวกปลานิลแปลงเพศนะครับปลาบึกปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้นะฮะแม่โจ้แล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรไทยตัวนะฮะแล้วก็ฐานเรียนรู้กันแบบครบวงจรนะฮะฐานเรียนรู้กล้วยไม้ฐานเรียนรู้ท่องเที่ยวธรรมชาติป่าชุมชนบ้านโป่งนะครับแล้วก็ค่ายแทนคุณนะซึ่งโอ้โหนะฮะมีหลายกิจกรรมมากมายทีเดียวนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาที่นี่ก็คงจะพาท่านได้เยี่ยมชมบางฐานอันนะครับโดยรถรางที่อยู่ทางด้านหลังผมนั้นครับครับนี่คือก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแม่โจ้อย่างยั่งยืนนะครับก็ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะก็กว้างขวางทีเดียวนะครับซึ่งเส้นทางที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางที่1เส้นทางพันไม้เส้นทางที่2ก็เป็นเส้นทางเกษตรอินทรีย์เส้นทางที่3ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางสัตว์เศรษฐกิจและท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็มีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับฐานเรียนรู้ทางด้านการผลิตผักฐานเรียนรู้การผลิตเฮดเศรษฐกิจฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกนะฮะฐานเรียนรู้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนะครับรวมทั้งฐานเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมเกษตรล้านนาไส้เดือนตวยนะฮะไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์แบบพริกกองนะฮะแล้วก็ฐานเรียนรู้ทางด้านปลานิลแปลงเพศฐานเรียนรู้ปลาบึกลูกปลาผสมบึกสยามแม่โจ้นะฮะแล้วก็ก็จะมีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยตวยนะฮะก็พื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะเป็นฐานท่องเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแม่โจ้อย่างยั่งยืนนะครับในพื้นที่ประมาณ900ไร่นะครับจะเก็บรวบรวมประวัติต่างๆความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับรวมทั้งเราไปให้ความรู้ด้วยนะครับในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเผื่อว่านำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในเอาไปปลูกที่บ้านได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นอาชีพก็ได้นะครับซึ่งแต่ละฐานเรียนรู้นะครับก็จะมีท่านวิทยากรนะครับให้ความรู้ทุกฐานเลยนะครับในส่วนของช่วงบ่ายนะครับก็เรียนเชิญพี่ๆน้องๆไปอีกครั้งนึงนะครับเราจะไปชมนะครับของคณะประมงนะครับไปดูสาหร่ายนะครับซึ่งเป็นฐานเรียนรู้สาหร่ายที่ได้รางวัลนะครับThank you.
ครับนี่เป็นชุดแรกนะครับที่คณะท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับได้เดินทางมาถึงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสาขาพืชพักนะครับชุดแรกที่เรายุดลงดูนะฮะกิจกรรมตรงนี้ที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่นะครับก็เป็นการปลูกพักแบบไฮโดรโปนิกนะครับซึ่งทางวิทยากรนะครับเจ้าหน้าที่ได้ฮือข่มหูแก่หมู่เฮานะครับไปฟังเจ้าหน้าที่กันดีกว่าครับสวัสดีค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะจะเป็นของน้องๆสาขาพืชผักค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นระบบไฮโดรโปนิกนะคะระบบไฮโดรโปนิกก็ส่วนใหญ่ก็จะมี3แบบประกันนะคะจะเป็น NFT ค่ะระบบน้ำที่รากจะแช่หรือสัมผัสกับน้ำแบบเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆนะคะแล้วก็จะมีแบบแอโรโปนิกค่ะที่จะมีการพ่นน้ำลงบนแผ่นซึ่งก็จะแขวนใช่ป่ะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นแบบน้ำขังนะคะยกได้ค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นถังน้ำที่มีปุ๋ยอยู่นะคะแล้วก็จะใช้ปั๊มค่ะในการดูดน้ำขึ้นมาเพื่อให้เกิดการไหลเวียนค่ะและยังช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำก็คือน้ำนี่ไม่จำเป็นต้องเติมเลยใช่ไหมคะมันจะไหลเวียนใช่ค่ะแล้วใช้ปั๊มค่ะใช้ปั๊มเลยดูดขึ้นนะคะค่ะแล้วมันก็จะโตลงค่ะไหลเวียนไปอันนี้ก็จะเป็นโหระพาค่ะเป็นเลียนเบสติลค่ะพี่หมวยนี่ผักอะไรมิซึน่าค่ะในต่างชาติเหรอคะพี่จริงๆคือเขาสกุลเดียวกันนะคะโซลานาที่ทำไม่ได้เพราะว่าติดในเรื่องของสายพันธุ์หรือว่าอาจจะยังพัฒนาไปไม่ถึงแล้วก็ทำในไงถึงเริ่มเป็นพันธุ์ของเขาที่ไม่มีหนามเป็นพันธุ์ที่ไม่มีหนามค่ะแต่ว่ารสชาติของนี่ก็เหมือนกันในความรู้สึกหนูนะคะมันเขาเรียกว่าขื่นเนาะขื่นน้อยกว่าใช่ค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีนะค่ะถ้าสำหรับคนพื้นเมืองเขาจะบอกว่ามันขื่นน้อยกว่าเพราะอันนู้นมันเหมือนกับเป็นมะเร็งป่าเหมือนเคยกินมะเขืออะไรนะไม่ค่อยมีข้างล่างมันจะเป็นร้อนสลับเย็นมันจะเมาได้ข้างล่างตรงนั้นไฟแทนแสงอาทิตย์คือข้างนอกเราใช้แสงอาทิตย์นะคะข้างในเราใช้แสงไฟแล้วก็อันนี้เป็นระบบน้ำนิ่งค่ะคือรากจะแช่น้ำอยู่ค่ะจะไม่ใช่น้ำวนแบบอันนั้นจริงๆเราก็วนน้ำได้ค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือในเรื่องของเสียงด้วยหลายๆอย่างประหยัดค่าไฟด้วยน้ำนิ่งไม่ต้องเติมน้ำในบ้านต้นโตขนาดนี้ต้องเติมบ่อยมันการเติมน้ำขึ้นอยู่กับขนาดของต้นการใช้น้ำการใช้น้ำของเขาค่ะไม่ใช้เยอะถ้าต้นใหญ่ก็ใช้เยอะค่ะก็ใบอะไรเยอะใหญ่ค่ะครับชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเป็นเกี่ยวกับสวนสมุนไพรนะฮะซึ่งมีการสาธิตปลูกให้ท่านชมนะฮะก็เป็นส่วนของสมุนไพรนะครับคุณประโยชน์จะเป็นเจริญนั่นนะครับวิธีการจะเป็นเจริญนั่นนะครับเอาไปพระเจ้าหน้าที่อุสิงตรงนี้กันดีกว่าครับราคา15บาทแต่แบบนี้ค่ะคือเราซื้อเป็นฟองน้ำแผ่นใหญ่มาเลยค่ะแล้วก็มาตัดเองโมดิฟายเองตัวนี้ก็จะถูกลงค่ะประมาณแบบ 2-3 เมตร 2,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้จะได้เยอะกว่าซึ่งก็เป็นการลดต้นทุนแต่ว่าเพิ่มความยุ่งยากเข้ามาค่ะทีนี้อีกส่วนนึงที่บอกว่าถ้าเป็นพืชในลักษณะของพอมเมล็ดเนี้ยค่ะก็เราจะทำแบบนั้นแต่ถ้าเป็นพืชที่สามารถปักชำได้อย่างมิ้นที่อยู่ด้านบนค่ะเราจะเอาต้นเขานะคะยัดลงไปในฟองน้ำเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะงอกรากออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาไปย้ายลงปลูกค่ะทีนี้ตรงไหนคือส่วนที่เรียกว่าไหลนะคะคือลักษณะของที่เป็นพวกมิ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาจะมีรากใต้ดินจะเป็นลักษณะเหมือนกิ่งแยกออกมาแบบนี้แหละค่ะเพียงแต่ว่าเขาอยู่ใต้ดินเราจะเรียกเป็นไหลค่ะหรือว่าถ้าเห็นสตรอเบอรี่อะค่ะสตรอเบอรี่ต้นนึงแล้วมันแยกออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรียกว่าไหลค่ะหรือว่าเป็นต้นที่เป็นการก๊อปปี้ออกมาเขาจะเหมือนต้นพ่อต้นแม่ตรงๆเลยเหมือนเป๊ะเลยค่ะถ้าสนใจในส่วนของพวกสมุนไพรตรงนี้เราก็มีจำหน่ายนะคะสามารถดูได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงเรือนตรงนี้เราจะมีเห็ดถังเช่าจำหน่ายเพิ่มเติมนะคะมันจะกระปุกหนึ่ง30แคปซูล850บาทของตัวการเกิดถังเช่าก็คือเป็นเห็ดใช่เขาเป็นเชื้อค่ะแต่ก็เป็นเชื้อเห็ดค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันจะ
อันนี้ค่ะคือไม่สวยเกิดอะไรขึ้นเราก็เดี๋ยวจะมาดูกันต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือเราได้สิ่งที่ดีมาแล้วว่าอันไหนดีอะไรเงี้ยค่ะแต่หาดีขึ้นไปอีกตัวนี้คือถังเช่าสีทองใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นถังเช่าสีทองค่ะสอนน่ะสอนทำอ่ะใช่ไหมคะที่เอาข้าวหุงมาทำใช่ใช่เป็นของแม่โจ้ใช่ไหมคะเป็นไม่ใช่ตรงส่วนนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ขนาดนั้นค่ะจะมีแค่ว่าเข้ามาชมเฉยๆยังไม่ได้เผยแพร่เป็นสูตรเป็นอะไรออกไปคุณค่าทางอาหารที่อยู่ภายในแล้วค่ะค่ามันจะเทียบเท่ากับตัวนี้ไหมคะตัวธรรมชาติเราเยอะกว่าค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ง่ายกว่าด้วยแล้วเวลาเลี้ยงมันต้องเลี้ยงบนอะไรอันนี้เราก็เลี้ยงบนหนอนเหมือนกันมีหนอนเป็นส่วนประกอบของอาหารก็คือหนอนเขามีโปรตีนใช่ค่ะเราก็คืออ้างอิงอาหารจากธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเราก็เพิ่มเข้าไปตรงส่วนนี้ทำเรื่องของแสงเรื่องของอุณหภูมิเพื่อที่จะดูค่าภายในเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังไงเดี๋ยวก็เรื่องขายเรื่องสุขภาพมันเป็นเทรนด์แล้วหนอนเนี่ยเราใช้กี่ตัวหรือว่าจะต้องพอเลี้ยงหนอนก่อนครับไม่ค่ะเราใช้เป็นดักแด้ที่เขาขายแบบขายดักแด้ฟีดแม่ฟีดได้เลยอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นชีวิตก็มีลองหลายๆแบบค่ะแต่ตอนนี้ที่ทำที่เห็นอยู่นี้เป็นดักแด้ฟีดค่ะแล้วก็เอามาปั่นรวมกับธาตุอาหารอื่นเอามาปั่นรวมมีธาตุอาหารอื่นมาตายแล้วค่ะมาตายแล้วเป็นหนอนนะคือถังเช่ามันกินตัวหนอนด้วยไหมครับมันเขาขึ้นบนหัวหนอนขึ้นเฉยๆใช่ไหมครับใช่แต่หนอนมันก็จะตายไปเพราะว่าเนี่ยค่ะตรงนี้คือเป็นหัวตรงนี้เป็นหนอนเนี่ยไปโดดอาหารจากเนี่ยค่ะเนี่ยหนอนเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นป่ะคะเป็นขาขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่เป็นเห็ดถังเช่าเลยคือแบบมันแห้งมันดำมันไม่สวยคือตัวหนอนเป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยของเขาเฉยๆมันนั้นใช่ค่ะเขาเป็นปรสิตมันปรสิตแหละเป็นโดนอาหารจากตัวหนอนใช่ถังเช่าเขาก็จะมีถ้าได้ติดตามข่าวสารนะครับเขาก็จะมีอบรมนะครับเกี่ยวกับการเพาะเห็ดหรือว่าการปลูกพืชอยู่ตลอดนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกเมล็ดผักนะครับก็จะอยู่บนสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยนะครับสามารถที่จะติดต่อได้โดยอาจารย์ที่ดูแลพืชผักนะครับก็เป็นอาจารย์ชำนาญนะครับอาจารย์สุดยอดมากเลยนะครับสามารถทำสุดยอดมากนะครับไปนะครับเราก็จะเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเราก็จะไปว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับแต่เดิมนะครับเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นะครับแต่เดิมนะครับก็เป็นสถานที่ที่ให้การต้อนรับแก่ร.9นะครับแล้วก็สมเด็จย่านะครับเคยมาเสด็จมาที่พิพิธภัณฑ์เกษตรไทยนะครับแล้วก็เป็นบ้านพักของอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยนะครับด้านขวามือนะครับอาคารจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่มีอยู่ในเตาครับน้องๆเคยมาไหมครับคณะวิทยาศาสตร์ครับก็จะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เป็นจุดนี้เป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาการก่อตั้งนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเริ่มแรกการก่อตั้งเนี่ยตั้งแต่อดีตกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับและด้านหลังของผมที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นอาคารโบราณนะฮะเป็นอาคารสำหรับเป็นหอพักนักศึกษาสมัยตะกอนนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนั่นนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทยนะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นจะเป็นบ้านพักของท่านอธิการบดีคนแรกนะครับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะบนห้องสมัยก่อนบนห้องครูใหญ่นะฮะที่นี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคณะของมูเฮานะฮะได้มานั่งรถรางมาชมจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะเอาไปฟังทางเจ้าหน้าที่ทางผู้ดูแลนะครับได้
ปาชมแล้วก็เล่าเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรแม่โจแห่งนี้ครับเชิญตามผมมาเลยครับที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นบ้านพักของอาจารย์ใหญ่แม่โจนะครับสร้างมาทั้งหมด73-74ปีแล้วนะครับแต่ว่าระดูใหม่เนื่องจากว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับก็ถือว่าเป็นอาคารเก่าที่ยังคงอยู่นะครับน่าจะเป็น2-3อาคารนะครับอีกอาคารหนึ่งเป็นเรือนชีวะซึ่งทุกท่านรู้สักครู่นึงจะผ่านมาแล้วเดี๋ยวขากลับก็ผ่านทางโน้นคงจะมีทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นอาคารที่กล่าวมาครับมี2อาคารที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่นอกจากความสำคัญของการเป็นบ้านอาจารย์ใหญ่นะครับก็เป็นสถานที่ถวายการต้อนรับในหลวงถึง2พระองค์นะครับคือรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10ซึ่งชั้นล่างเนี่ยจะเป็นที่เสวยพระกยาหารนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสมเด็จย่านะครับสมเด็จพระเทพพระหญิงจุฬาภรณ์ก็สมเด็จพระนางเจ้าลำไยพรรณีพระราชินีรัชกาลที่7นะครับซึ่งเสด็จเสวยพระกยาหารที่แห่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญสองประการที่กล่าวมานะครับส่วนสถานที่ต่างๆทั้งหมดนี้มีทั้งหมด5ไร่เศษๆนะครับด้านทิศใต้นะครับที่เข้ามาเป็นรถแท็กเตอร์กับเครื่องนวดข้าวกับถั่วเหลืองนะครับนวดข้าวกับถั่วเหลืองเนี่ยที่เป็นสีเขียวนะครับตรงนั้นนะครับได้มาเมื่อปี2499นะครับปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่63แล้วนะครับรถแท็กเตอร์นี้ยังใช้ได้นะครับครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนล้อกับแบตนะครับได้มาจากอะไรได้จากฝรั่งในช่วงนั้นฝรั่งชาวอเมริกานะครับได้ตอนนั้นได้เข้ามาที่แม่โจ้เรานะครับตอนนั้นยังเป็นวิทยาลัยนะครับแม่โจ้นะก็ได้รถคันนี้มานะครับเขาเรียกโครงการยูซ่อมนะครับจากสหรัฐอเมริกาซึ่งฝรั่งเนี่ยได้เข้ามาใน2ลักษณะคือเข้ามาโครงการช่วยเหลือในเรื่องของช่วงนั้นมีคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆเนี่ยเนาะที่เพราะฉะนั้นทางอเมริกาก็เข้ามาเพื่อต่อต้านนะครับแล้วก็ให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่อีกฝั่ง เลือกข้างส่วนท่านด้านทิศเหนือที่เห็นนะเป็นรถประจำตำแหน่งของทางเจ้าหน้าที่ยูซ่อมนะครับที่เดินทางมาที่แม่โจ้ในยุคนั้นและจน2515นะครับเจ้าหน้าที่ยูซ่อมเดินทางกลับอเมริกาก็ยกรถคันนี้นะครับยี่ห้อแลมเบอร์เนี่ยครับรุ่นเดียวกับที่ลีกวนยูที่สิงคโปร์ก็ใช้นะครับคันนี้ครับรุ่นเดียวกันก็ยกให้เป็นสมบัติของวิทยาลัยและเป็นรถประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ก็คือศาสตราจารย์วิภาคฤศีวังซ้ายนะครับและปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงโดยสมาคมศิษย์เก่ากับมูลนิธิศาสตราจารย์วิภาคฤศีวังซ้ายแล้วก็มาตั้งไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับส่วนที่เห็นทางด้านทิศใต้อีกฝั่งที่เป็นอาคารเรือนทองตึงนะครับอันนี้เป็นอาคารเรือนพักนักเรียนแม่โจ้ในยุคปี2480นะครับทุกอย่างจำลองมาจากภาพที่อยู่ข้างบนนี่ครับเดี๋ยวผมเห็นภาพข้างบนนะครับจำลองไว้สร้างเมื่อปี2552นะครับก็ถือว่าจะ10ปีแล้วครับขอประมาณก่อสร้างในการปรับปรุงซ่อมแซมก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ให้ทางกองอาคารมาดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวช่วงบ่าย2นี้จะเข้ามาว่าจะซ่อมไม่ได้ไหมขอเปลี่ยนไปตรงตึงนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญท็อปไนก่อนมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือเชือกรักชักลากราชรถในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบจากศิษย์เก่าแม่โจ้ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณนะครับแล้วก็ได้มาเป็นของส่วนตัวและท่านก็มีความคิดว่าอยากจะให้คนแม่โจ้แล้วก็ประชาชนที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้เห็นนะครับก็เลยมามอบให้กับพิพิธภัณฑ์ไว้นะครับก็ถือว่า
เป็นสิ่งที่โชคดีมากนะครับอะไรนะเชือกชักลากราชรถพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ครับที่เราได้ชมผ่านทีวีกันมานะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เขาได้มางี้ก็นำมามอบให้ถึงที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นถ้วยรถกระทงนะครับซึ่งหมาวิทยาลัยโจ้นั้นได้ชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่มหาวิทยาลัยที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับก็มีตั้งแต่ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับถ้วยสมเด็จพระนางเจ้ากรมราชินีนาถแล้วก็ถ้วยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งไม่ใช่แค่3ถ้วยนะครับตั้งแต่ปี2545เนี่ยแม่โจก็ได้ถ้วยมาเยอะนะครับแต่ว่าคัดมา3พระองค์นะครับก็ในหลวงรัชกาลที่9แม่โจก็ได้มาทั้งหมด4ถ้วย5ถ้วยนะครับตอนนี้ประเทศได้มา4ถ้วยนะครับครับเมื่อที่3มกราคม2516ทางที่ทางฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อเดือนธันวาคม2515นั้นทางแม่โจ้เนี่ยได้เข้าร่วมในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่กรุงเทพนะครับอย่างภาพนี้นะครับช่วงนั้นอาจารย์ใหญ่คือศาสตราจารย์ที่ภาคศิลป์วังซ้ายนั้นได้นำกิจกรรมต่างๆของแม่โจ้เราไปร่วมจัดนิทรรศการนะครับนั่นก็คือกล้วยไม้ในขวดโหลนะครับคือต้นฝามุ้ยนะครับแล้วก็ตัวที่2คือเรื่องของกิจกรรม Future Farmer of Thailand นะครับซึ่งได้จำลองมาจากอเมริกานะครับซึ่งปัจจุบันไปอยู่ในวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศแล้วนะครับในนามของอกท.นะครับเมื่อปี2504นะครับอันนี้เป็น2515ไปแสดงเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคม2515นะครับไม่ถึงเดือนครับวันที่3มกราคม2516ในหลวงพระองค์เสด็จที่วิทยาลัยกิจกรรมเชียงใหม่ก็คือแม่โจ้นี่นั่นนะครับในช่วงนั้นก็เสด็จเพื่อขอทอดพระเนตรว่าทำเงินยังไงครับทำได้อย่างไรด้วยครับแล้วก็ด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับด้านหลังของผมนะฮะก็คือรถแท็กเตอร์โบราณนะครับซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่บอกว่ารถแท็กเตอร์คันนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็อีกด้านอีกทัดไปก็จะเป็นเครื่องนวดนะฮะเครื่องนวดเข้านะครับซึ่งก็เป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้ในอดีตนะฮะที่เคยใช้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับก็เป็นได้ครับวันนี้ก็รู้สึกเต็มอิ่มนะครับกับเรื่องราวของประวัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้นะครับแล้วก็เฮายังได้ทัวร์นะครับกับรถรางนะฮะทั้งนักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มหนึ่งนะฮะก็ได้เที่ยวชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้กิจกรรมบางส่วนแต่อันนะครับผมบอกว่าบางส่วนแต่อันนั้นนึกว่ายังมีหลายกิจกรรมเส้นทางของการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับโดยรถรางอันนี้นะครับก็จะได้ก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีโอกาสมาที่เชียงใหม่นะครับเชิญมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับตอนนี้เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรอย่างยั่งยืนที่นี่นะครับท่านจะพบกับแต่สิ่งละอย่างที่ท่านอาจจะยังไม่ได้เคยสัมผัสมาก่อนนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่านะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็นอกจากจะเป็นสถาบันที่บ่มเพาะนะครับผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านการเกษตรนะครับออกสู่สังคมเพื่อรับใช้และพัฒนาประเทศชาติแล้วนะครับทีนี้นะฮะยังได้มีการบริหารจัดการและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจุดเรียนรู้และเรียนรู้ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตัวนะครับดังนั้นนะครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับที่นี่นะครับมาที่นี่ท่านบ่ผิดพลาดแน่นอนนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับผม